ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ทุกคนขอมาเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็คือคลิปรุ่งทัวร์นั่นเองเย้ในที่สุดนะคะวันนี้ก็ได้เลิกทำสักทีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาดูรอบๆห้องนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ยังไงแล้วก็พวกของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยซื้อที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่มุมแรกตรงนี้ก่อนละกันนะคะก็จะเป็นมุมทำงานนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็แบบเอาไว้วางพวกเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะต้องบอกก่อนว่าเวลาแบบที่นุ้ยถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นนุ้ยมีห้องนอนโลเคชั่นอยู่3ที่นะคะก็คือเป็นที่คอนโดที่1นะคะนี่ที่บ้านที่1แล้วก็ส่วนที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนุ้ยทำเป็นโรงแรมนะคะอยู่ข้างหลังคาเฟ่ของนุ้ยเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโรงแรมที่ให้ลูกค้ามาเข้าพักแต่ว่าพอช่วงโควิด-19 นะคะช่วงนี้เนี่ยก็คือปิดชั่วคราวนุ้ยก็เลย move ห้องนอนของตัวเองจากที่บ้านมาอยู่ที่นี่แทนนะคะเพื่อที่จะได้แบบถ่ายงานง่ายขึ้นด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังคิดว่าอาจจะยึดห้องนี้ถาวรไปเลยนะคะบอกว่าขี้เกียจย้ายกลับแล้วห้องนี้เนี่ยนุ้ยรีโนเวทมานะคะจะเป็นแบบห้องแถวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งเสร็จไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูรูปภาพก่อนทำนะคะแล้วก็ตอนที่ทำเนี่ยคือทุกอย่างก็คือออกแบบเองทุกอย่างแล้วก็พวกผนังที่เห็นเป็นลายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำเองกับคุณพ่อนะคะเพื่อที่จะประหยัดงบนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะคะโซนนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโซนนั่งทำงานนะคะมาเริ่มที่เก้าอี้ก่อนเลยก็คือเก้าอี้แบบนี้เนี่ยตามที่นุ้ยได้ส่องมานะคะถ้าเกิดว่าไปซื้อแบบตามร้านที่เขาขายเฟอร์นิเจอร์เลยอ่ะมันก็จะค่อนข้างแพงนะคะอยู่ที่ประมาณแบบ 2,000 ปลาย 3,000 4,000 แล้วแต่ไม้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนุ้ยซื้อมาจากบางโพไปซื้อมาจากที่โรงงานเขาเลยนะแล้วก็ซื้อแบบที่เป็นไม้ดิบนะคะยังไม่ได้ขัดแล้วก็เคลือบนะคะก็คือในคิดว่าการขัดแล้วก็เคลือบเก้าอี้เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะคะไม่ยากแล้วก็เราก็ทำได้เองนะก็เลยซื้อแบบดิบมานะคะอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาทนะคะก็คือถูกไปได้ประมาณเท่าหนึ่งเลยอะหมอนอันนี้นะคะหมอนอันนี้ได้มาจากอิงเกียนะคะจริงๆมันก็คือหมอนอิงหมอนธรรมดานี่แหละไม่ใช่หมอนเอามาพิงนะคะแต่ว่านี่เอามานั่งพิงมาทำงานนะคะนิ่มดีนี่นะคะโลที่ได้มาจาก YouTube ตอนได้ 100,000 ซับสไครเบอร์นะคะได้มานานมากแล้วเหมือนกันนะคะนะตอนนี้ที่มาอัดคลิปเนี่ยก็ประมาณ 210,000 กว่าซับแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะโต๊ะตัวนี้นะคะโต๊ะตัวนี้หนูได้มาจาก Home Pro นะคะถูกมากอยู่ที่ราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะก็เขาถูกเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่ไม้อ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้แต่เบามากเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นไม้อัดหรือเปล่านะแล้วก็ลายไม้ข้างบนนะคะเหมือนเขาเป็นแบบว่าสติ๊กเกอร์แปะเอานะคะซึ่งตอนนี้ก็มีความแบบพังๆแล้วนะเนี่ยมันเป็นแบบแปะเอาแบบนี้นะคะพวกต้นไม้ที่แบบว่าเหมาะกับการปลูกในร่มนะคะก็จะมีต้นนี้นะเป็นต้นยางอินเดียนะคะแล้วก็มันจะมีหลายสีอันนี้คือยางอินเดียแบบใบสีดำนะคะมันจะสีค่อนข้างเข้มแต่ว่ามันจะมียางอินเดียแบบสีเขียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คนชอบเลยแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะแล้วก็ชอบอยู่ในร่มไม่คิดว่ามันเอาไว้แบบตกแต่งห้องแล้วสวยอะแล้วมันก็ทนด้วยนะพัดลมตัวนี้นะคะที่ได้มาประมาณ 1,000 นิดๆนะคะได้มาจากที่สิงคโปร์ก็ถูกมากนะแล้วก็สวยมากด้วยชอบนะคะอันนี้เนี่ยเป็นใบปลอมนะคะที่ได้มาจากอีเกียนะสวยอ่ะมันเอาไว้แต่งห้องได้แบบสวยงามมากแล้วก็พวกแจกันพวกนี้หนูได้มาจากร้านต้นไม้อ่ะถูกๆธรรมดาเลยส่วนโคมไฟอันนี้หนูชอบมากโคมไฟอันนี้อ่ะคือราคาถูกมากค่ะทุกคนหนูได้มาในราคา200กว่าบาทนะคะซื้อที่ไทยวัสดุนะมี2ขนาดนะคะมีขนาดเล็กกับใหญ่อันนี้คือเป็นขนาดเล็กของเขานำเสนอมากเลยคือเก้าอี้ตัวนี้คือได้มาราคาถูกมากเลยได้มาประมาณ 3,000 บาทจริงๆเก้าอี้ทรงแบบนี้มันค่อนข้างแพงนะคือเท่าที่หนูเห็นมานะคะก็ประมาณแบบต่ำๆเลยก็ประมาณ 5,000 นะคะไปจนถึงเป็นหมื่นกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือหนูซื้อมาจากเหมือนเอาท์เล็ตเฟอร์นิเจอร์หรือแบบอะไรประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ให้นะครับเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์แบบแบรนด์ต่างๆรวมกันนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีตำหนินิดหน่อยหรือว่าแบบรุ่นเก่าแล้วหรือว่าเป็นตัวโชว์อะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูกันได้โคมไฟได้มาจากอีเกียนะคะนี่อันนี้คือมีที่วางของที่ตั้งของแบบนี้ตั้งอะไรก็ได้ตั้งหนังสือตั้งโทรศัพท์วางของอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ซื้อมาจากที่ B2S จำราคาไม่ได้แหละแต่ว่า
น่าจะ 4-500 หลักหลายๆร้อยนี่แหละไม่ถูกอันจริงๆนี่ทุกคนมาดูผนังห้องใกล้ๆนะคะก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นไม้แบบงานไม่เนียบเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นไม้ที่แบบว่าซื้อท่อนไม้แบบเป็นเหลี่ยมๆเลยนะเอามาทำลายเองเอามาตัดเองแล้วก็มาแปะเองนะคะแต่ว่าถ้าดูไกลๆมันก็โอเคอยู่นะก็คือประหยัดนะคะประหยัดกว่าการแบบว่าซื้อสำเร็จมาแปะเยอะเลยนะแล้วก็ไม่ต้องจ้างทำด้วยนะคะทำเองได้เลยนี่พรมอันนี้นะคะเป็นพรมปูปลายเตียงนะคะพรมนี้จะบอกว่าน่ารักมากชอบมากเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยซื้อมาจากใน IG นะคะน่าจะชื่อร้านละมุนละไมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะก็ได้มาในราคา900กว่าบาทนะคะน่ารักแล้วก็เขาขายพรมแบบสวยอ่ะแล้วก็หมดเร็วด้วยนะคะต้องจองให้ทันนะคะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะต้องไว้ด้วยสำหรับมุมนี้นะคะโคมไฟอันนี้นุ้ยสั่งมาจาก AliExpress นะคะก็คือถูกกว่าที่เขาขายในไทยค่อนข้างเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะโคมไฟอันนี้นะคะนุ้ยซื้อมาประมาณ1,000นิดๆนะคะแล้วคุณภาพค่อนข้างดีนะคะไม่มีอะไรเสียเลยที่สั่งมานะแล้วก็ค่อนข้างถูกร้านต่างๆของในไทยที่เขาพร้อมส่งที่นุ้ยไปดูมาเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าๆนะคะถูกต่ำๆเลยคือ 3,000 นั่นแหละ 3,000 ขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าถูกกว่าประมาณเท่าตัวเลยนะแล้วก็พวกผ้าอะไรอย่างงี้นะคะกรอบลูกก็ซื้อมาจากอีเกียธรรมดานะคะไอ้ดอกนั้นก็คือเขาเรียกว่าดอกอ้อฮอลแลนด์นะคะคือสั่งมาในเว็บไซต์เหมือนกันนะนี่อย่างโคมไฟอันนี้นะคะก็ซื้อมาจากใน AliExpress เหมือนกันนะคะซื้อมาพร้อมกันกับโคมไฟข้างเตียงเลยนะคะก็คือน่ารักแล้วก็แบบดูดีมากเลยมุมนี้ก็คือน่ารักเหมือนอยู่ร้านขายเสื้อผ้านะคะก็มาดูกระจกกระจกอันนี้เนี่ยก็คือมีคนถามเยอะมากเลยนะกระจกนี้ค่อนข้างสูงนะคะใหญ่ส่องได้เต็มตัวเลยอันนี้เนี่ยซื้อมาจากอีเกียนะคะก็คือเขาจะเป็นไม้แล้วก็สามารถแบบแขวนเสื้อผ้าข้างหลังได้นะอันนี้ซื้อมาประมาณ 4,000 นะคะก็คือ 3,990 อะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างใหญ่เลยแหละส่วนที่แขวนเสื้อตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยหนูให้คุณพ่อทำให้นะก็ใช้ท่อทำนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อพ่นสีเอาที่พ่นสีก็คือยังพ่นสีไม่ทันเสร็จดีนะคะนุ้ยก็บอกคุณพ่อว่าไม่ต้องทำแล้วนะให้ปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะคะสวยดีสำหรับมุมนี้นะคะก็เป็นมุมที่แบบว่ามานั่งทำงานมานั่งถ่ายงานอะไรอย่างนี้นะคะค่อนข้างบ่อยแล้วก็ตะกร้าปิกนิกอันนี้น่ารักมากทุกคนอันนี้คือเพื่อนนุ้ยสั่งทำมานะคะสั่งทำมาเพื่อใส่ขนมขายนางเปิดร้านคาเฟ่นะคะชื่อว่าร้านเรียวคาเฟ่อันนี้ก็คือเหมือนกับสั่งมาเพื่อที่จะแบบจัดขนมเป็นเซตแล้วก็เป็นเซตของขวัญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากแล้วมีหลายขนาดเข้าไปดูใน IG ก็ได้นะคะชื่อว่า IG เรียวคาเฟ่นะคะแล้วก็มันจะมีแบบว่าไม่มีสายด้วยนะคะทุกคนเอาไว้แบบแต่งบ้านคือแต่งบ้านน่ารักมากพวกตะกร้าวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนรูปอ่ะก็ซื้อมาจากที่มิวเซียมตรงแถวมาบุญคลองอ่ะเขาชื่ออะไรนะ อยากได้ผ้าม่านที่ดูเป็นผ้าลินินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหาค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างแพงนะคะก็เลยตัดสินใจว่าไปซื้อผ้าเลยดีกว่าแล้วก็มาตัดเองประหยัดนะคะโอเคค่ะทุกคนรูมทัวร์วันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่านุ้ยตกหล่นอะไรไปตรงไหนที่ยังไม่ได้พูดไปนะคะแล้วอยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะคะบางทีอาจจะแบบลืมไปตกหล่นอะไรไปนะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย